เธอจึงไม่อยากทนอยู่ด้วยกันกับฉันเมื่อสองคนบนเส้นทางหัวใจอยู่กันไปไม่เข้าใจกันเธอไม่อยากทนอยู่กับฉันทุกวันนี้แต่เรื่องราวไงปวนหัวYeah.